รีวิวกล่องดินสอที่หนูทำกับแม่นะคะหนูช่วยแม่ทาสีค่ะแม่ทาส่วนล่างทาส่วนบนค่ะแล้วผมก็ตัดกล่องเองใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไม่ช่วยนี่เปิดออกมาก็จะมีกระจกนะคะไปช่วยหน่อยสิคะแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้หนูเอาไว้เขียนกระดาษทับทิเก๋ไก่สไลเดอร์มากเลยค่ะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ลงเดี๋ยวเปิดเลยนะคะกล่องดินสอใช่ค่ะมีปากกาอันนี้กล่องดินสอเวอร์ชันที่เท่าไหร่คะของน้องหงเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวมีหลายแบบมากเลยนะใช่ค่ะคือดูในคลิปแล้วอยากทำตามก็ทำค่ะมีสีนะคะสีทำไมแท่งเล็กจังคะน้องหงทำยังไงคะเขาว่าเอามาตัดใช้กรรไกรตัดให้มันเล็กเข้ากับกล่องใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าไม่ตัดนี่คือใส่ไม่ได้เพราะมันใหญ่มากสีมันแท่งแบบประมาณนี้ค่ะมันก็เลยจะเอาเข้าไม่ได้มันจะงัดตรงนี้ค่ะนี่ใส่ชุดอะไรคะแนบนาลีสำรองต้องทำท่ายังไงคะแล้วต้องพูดอะไรไหมโอ้มีคลิปด้วยคลิปเพราะว่าเอามาให้ฟองกุญแจไม่งั้นมันไม่ลองปิดฝาแล้วก็ปิดฝาเยอะลืมบอกตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ใส่ฟองได้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูสวยมากเลยค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์มากนะคะแล้วก็ห้อยได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคบาย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 นะคะสวัสดีค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนจะทำเพื่อนเพื่อนก็ดูได้จากคลิปหนูหรือว่าคลิปDIY 4นะคะจริงๆแล้วกล่องนี้คือกล่องอะไรคะกล่องนี้นะคะนี้ค่ะแล้วก็มาทาสีสองกล่อง